ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV อย่างปลอดภัยไม่โกง 100% ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสกินแรร์สวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวงแหวนกาแล็กซีนะครับมาดูซิว่ากิจกรรมนี้สมมติคุณต้องการแต่ละสกินหรือว่ากรอบโปรไฟล์หรือว่าสกินของรอเรียวเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดกี่คัมภีร์กี่คูปองกันบ้างวันนี้ที่ผมได้ทำการคำนวณมาแล้วนะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมจะเป็นรูปแบบของการสุ่มแบบวงแหวนเวทนั่นเองนะครับระยะเวลาของมันก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่3สิงหาคมนะครับก็ราวๆ 5-6 วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการไม่รอช้ากดเข้าไปดูกันเลยนะครับโดยวงแหวนเวทอันนี้นะครับมันไม่มีอัตราการออกบอกนะครับว่าต้องใช้ทั้งหมดกี่อัตรากี่อันนะครับเพราะว่าเหมือน GM เขาจะยังไม่นะครับยังไม่ทำการอัปเดตนะครับผมก็เลื่อนหมดแล้วนะครับไม่มีนะครับโดยแต่ว่าเราสามารถนะครับดูได้อย่างนึงก็คือมันจะต้องการ13 18 36แล้วก็63นะส่วนใหญ่ที่มันมีการแลกแบบนี้นะครับส่วนใหญ่อัตราการออกของดอกเนี้ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 70% นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วระหว่างที่คุณจะสุ่มเนี่ยนะครับคุณมีโอกาสได้ของรางวัลระหว่างที่คุณสุ่มด้วยดังนี้เลยนะครับเป็นสกินดาร์ซี่ซาต้าอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่ากรอบโปรไฟล์ระหว่างที่คุณสุ่มเนี่ยมีโอกาสออกด้วยนั่นนี่นะครับโอเคเพื่อนๆกันเมื่อเราช้าเราก็ไปคำนวณกันเลยนะครับมาอัตราการออกของมันเท่ากับ 70% ใช่ไหม9 100หาร70เท่ากับ 1.42 นะครับเราต้องการกี่อันเราต้องการ13อัน93ไปคูณกับ 1.42 จะได้กับ18สุ่ม1ครั้ง5คัมภีร์เอา5ไปคูณกับ18จะได้กับ90คัมภีร์หรือว่า540คูปองนั่นเองนะครับอันนี้เป็นวิธีการคิดนะครับแล้วก็อันอื่นเนี่ยใช้วิธีการคิดเหมือนกันหมดเลยนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะครับสมมติคุณต้องการสกินของซาต้าหรือว่าสกินที่ต้องใช้ทั้งหมด13อันแรกนะครับต้องใช้ทั้งหมด90คัมภีร์หรือว่า540คูปองนะครับต่อไปต้องการสกินเวเรสหรือว่าสกินของอเมลี่นะครับแล้วมันต้องใช้ทั้งหมด18อันแรกนะครับต้องใช้ทั้งหมด130คัมภีร์หรือว่า780คูปองนะครับต่อไปนะครับสมมติคุณต้องการสกินของรอเรียวนะครับต้องใช้ทั้งหมด255คัมภีร์หรือว่า 1,538 คูปองนะครับเฮ้ย30คูปองนะครับต่อไปสมมติคุณต้องการกรอบโปรไฟล์นะครับต้องใช้ทั้งหมด450คัมภีร์หรือว่า 2,700 คูปองนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะสมมติใครสุ่มแล้วนะครับเอ้ยลืมบอกนะสมมติเอ้ยลืมบอกอย่างนึงอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าในระหว่างที่ผมคิดเนี่ยคือคุณสุ่ม1ครั้งคุณได้ดอกนะครับได้แค่1อันนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณสุ่ม1ครั้งคุณมีโอกาสได้ดอก2อัน3อัน4อันแล้วแต่ดวงของคุณนะครับระหว่างการสุ่มเนี่ยคุณมีโอกาสได้สกินระหว่างการสุ่มไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ดวงคุณด้วยนะครับใครดวงดีได้สกินระหว่างการสุ่มแน่นอนนั่นเองนะครับแต่ว่าแล้วแต่ดวงเนาะประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมนี้ถ้าใครชอบไปลืมกดไลค์เป็นใจให้ผมคลิปต่อไปด้วยและสำหรับใครที่สุ่มแล้วได้เท่าไหร่นะครับใกล้เคียงกับที่ผมคิดคำนวณหรือเปล่าก็สามารถมาคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยสุ่มเวลาตะการออกมันประมาณนี้นะครับแล้วก็มันก็จะประมาณนี้แหละอัตราการออกประมาณ 70% นะครับเวลาเขาใช้แลกนะครับส่วนกรอบโปรไฟล์วิบวับไหมนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าตาของกรอบโปรไฟล์เนี่ยวิบวับแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่ามีสกินที่น่าสนใจคือสกินของรอเรียว Divine Grace Rebirth นั่นเองนะครับที่คิดว่าน่าสนใจนะครับนั้นก็มีกันทั่วไปนะมีในกิจกรรมทั่วไปนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยนะครับก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับวันนี้วันที่8 29 30 31แล้วก็1แล้วนะครับก็เรียกว่าจะมีการแจกวัลพาสกันแล้วนะครับแล้วถ้าใครนะครับมีกิจกรรมเป็นกิจกรรมเฮ้ยอันนี้แวนมาตอนไหนเนี่ยมาตั้งแต่ตอนไหนหรือว่ายังไม่เอาออกวะ คิดว่าน่าจะยังไม่เอาออกนะครับมีเลื่อนขั้นลดสูงสุด 50% กลับมาลดอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นกล่องนะครับเปิด1สกินเพื่อรับ1สกินที่คุณยังไม่มีนั่นเองนะครับโดยสกินที่มีเอฟเฟคสกินกับสกินที่ไม่มีเอฟเฟคสกินก็จะปะปนกันไปนะครับก็อยู่ที่ผมไปนับมาแล้วนะครับสกินที่มีเอฟเฟคสกินมีทั้งหมด6สกินแล้วก็สกินที่ไม่มีเอฟเฟคสกินเนี่ยมีทั้งหมด6สกินนะครับก็ถ้าคิดเป็นอัตราส่วนก็คือ 50% เลยนะครับแล้วถามว่าคุ้มไหมผมคิดว่าโอเคอยู่นะครับเพราะว่าสกินส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสกินที่ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงอยู่นะ
ผมไปสังเกตดูๆเนี่ยนะครับแพงอยู่นะแต่สมมติได้เทนก็น่าจะไม่คุ้มแต่ได้สกินอื่นน่ะแถบเนี่ยคุ้มหมดเลยนะสกินวัมพายด็อกเตอร์อะไรพวกนี้นะคุ้มอยู่แล้วนะครับใครอยากที่จะเติมก็สามารถไปเติมกันได้นะเมื่อวานผมก็ทำการเล่นเกมนะครับ RV กับคุณ H New ด้วยนะครับนี่เล่นเกม RV คุณ H New นะวะคุณ H New อยู่นี่คุณ H New ชื่อว่าเบนเซม่านะครับเบนเซมี่นะครับก็ผมเล่นอ้อยนะครับตอนก็ไม่ได้เซียนขนาดนั้นนะครับเล่นแบบงัวปลาแต่ก็ชนะเฉยลงเหมือนกันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปของเราจบกันบ้างนะครับมาดูกันเลยใครดูคลิปจบกันบ้างเดี๋ยวแค่ผมนะฮะเน็ตโหลดเร็วๆหน่อยเฮ้ยนะครับมาดูกันเลยนะครับมีเจมจิเจมจินะครับสวัสดีคุณเจนนิสด้วยนะครับเกียรติได้ไหมคุณเจเจอะไรนะครับราคาคุ้มนะแค่แต่โมเดลไม่ค่อยโดนนี่ก็เรียกว่าติดอ่างสวัสดีคุณเจนนิสด้วยนะครับสวัสดีคุณเอชนิวด้วยนะครับกรอบโปรไฟล์เอ้ยวอลพาร์ทนี้สวยครับโดยเฉพาะของไอเตะแต่กรอบวิบับโคตรกากเศร้ามากเลยปอลถ้าได้รางวัลสุ่มวอลพาร์ทจะได้กรอบด้วยไหมครับอ๋อรางวัลสุ่มที่ผมจะแจกเหรอน่าจะไม่ได้นะเพราะว่าผมสุ่มราคา300นะครับให้แจกให้ทุกคนนั่นเองนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับสวัสดีคุณบอลมาชีวิตด้วยนะครับกรอบโปรไฟล์วิบวับแสบจนแสบตานะครับ เห็นแล้วใครก็อยากได้ถ้าใครเห็นแล้วช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับกิจกรรมที่2นะครับตอนที่ซื้อมาแพงนะแต่รู้ตอนนี้ตกสกินแล้วเดี๋ยวเราคูปองต่อจากนี้สกินอะไรใหม่ๆอย่าเพิ่งซื้อนะครับรอรถแบบนี้ดีกว่ามันไซเจมอยากจะลั่นกระบาลจริงโอ้โหอารมณ์ร่วมเยอะมากสวัสดีคุณบอลมาชีวิตด้วยนะครับเห็นแล้วนึกถึงสกินเรียวมาใช่เหมือนกันแล้วสดุดคนคอมกิดด้วยนะครับ กอบโปรไฟล์เอฟเฟกต์เบาเกิน เบาจริงอย่างแห้งกอบโปรไฟล์แห้งมากสดุดคนชลทานด้วยนะครับก็ธรรมดาเนี่ยเพราะไม่ใช่ตัวที่เล่นหรือไม่ว้าไม่ตื่นเต้นมั้งนะว่าแต่ทีมหลวงพี่จีนเหรอ มีความน่าจะเป็นสูงมากนะครับเรียกว่าอยู่ในวัดในวาอารามก็มีละเว้นเลยนะครับสำหรับองค์พระองค์เจ้านะมาจับกระต่ายอะไรกันตอนนี้นะครับสวัสดีคุณโจเซฟโจซาด้วยนะครับไม่น่าเติมแบบ549คูปองนะครับไม่ค่อยคุ้มกรอบรูปโป้งั้นแต่ผมจะเติมแบบธรรมดานะเพราะกำลังเก็บเหรียญแรกสกินมูราดที่ใช้9เหรียญแรกนะครับอ๋อสกินมูราดอ่ะนะนะครับเหมือนกันเลยนะครับสกินมูราดก็เป็นสกินบอลพาสซีซั่นไหนไม่รู้จะไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับสวัสดีคุณโจเซฟโจสตาร์ด้วยนะครับสวัสดีคุณทักษิณนะครับพอนิคมด้วยนะครับนี่ที่มาเติมกับผมนะครับคุณเอิร์ธพอนิคมสวัสดีครับสวัสดีคุณเอิร์ธอาร์ทูเรียด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเซเนลด้วยนะครับสวัสดีครับขอให้ผมไปขึ้นอีกแล้วขึ้นแล้วนี่ไงนะครับขึ้นแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับ ก็อะไรผมจะพูดว่าอะไรวะ ผมจะพูดว่าอะไรวะผมลืมเลยผมลืมเอ้าผมจำไม่ได้แล้วครับประมาณนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมเกมก็สามารถทักมาที่เพจนี้ได้นะครับที่มีชื่อว่า Tenkoti Shop นะครับสามารถมาเติมเกมกับผมที่เพจนี้ได้นั่นเองนะครับใครไม่อยากเติมไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้เลยใครดูจบพิมพ์มาด้วยว่า17นะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงกับกล่องนะครับกล่อง99คูปองนะครับคิดว่าคุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่ก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะคุ้มนะเพราะว่ามันโอกาสสกินที่มีเอฟเฟกต์สกิน50% สกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกิน 50% นะครับก็แบ่งสกินละ6นะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับสำหรับใครที่มีสกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินเยอะแล้วกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่คุ้มมากๆนั่นเองนะครับสำหรับที่ขอตัวลาไปก่อนจริงแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่เรียกว่าดูคลิปผมทุกคลิปเลยนะครับเรียกว่าเป็นการทำให้ยอดวิวแต่ละวิวนะครับยอดวิวแต่ละคลิปมียอดวิวหลักพันนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเสียงแหบอีกแล้วนะครับพยายามอยู่นะพยายามเซฟเสียงตอนทำงานอยู่แต่ว่ามันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้เสียงแหบแบบนี้นะครับเป็นคนที่ใช้เสียงเยอะไม่ได้จริงๆนะครับข้อเสียเยอะมากนะครับแต่ว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยแม่งพูดเยอะเวลาผมเล่นเกมผมชอบมีอารมณ์ร่วมมันจะต้องไอ้ไปเอ้ยนี่เล่นเกมกับพี่ผมเนี่ยโอ้โหแม่งเอ้ยพูดกันสารพัดสารเพนะประมาณนี้ครับดูคลิปจบก็อย่าลืมพิมพ์มาด้วยว่าเท่าไหร่ไม่รู้ลืมไปแล้วสำหรับที่เข้าตลาดไปก่อนจริงแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนไว้เจอกันมาเพลย์เดย์2เจอกันนะผมบ๊ายบาย